สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องของแม่อ้อยฟรีสไตล์สไตล์แม่อ้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่อ้อยจะมาพูดถึงละครที่มีแนวโน้มจะรีเมคเร็วๆนี้ค่ะเทศกาลรีเมคยังไม่จบนะคะรีเมคต่อไม่รอแล้วนะแอดเคยลงไปรอบหนึ่งแล้วช่อง 7HD ค่ายละครผู้จัด2คนเตรียมปั่นฝุ่นรีเมคละครดังในอดีตนางสาวส้มหล่นงานนี้ก็ไม่ช้าใกล้ๆเปิดโผทีมนักแสดงเต็มทีละแถมทางค่ายได้คนเขียนบทสุดปังมาเขียนบทเรื่องนี้ด้วยนามปากกาปังการันตีคุณภาพบอกได้คำเดียวว่าปังจ้าส่วนฟอร์มละครถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะยังคงเป็นฟอร์มละครก่อนข่าวนั่นเองส่วนพระนางเอกลักษณ์ของค่ายเขานิยมพระนางใหม่ดาวรุ่งช่องแถมชอบพระนางย้ายมาจากฝั่งอื่นอีกไม่ได้ใบนะครับเอาเป็นว่าคืบหน้ายังไงแอดจะมาใบตามสไตล์นะครับสำหรับละครนางสาวส้มหล่นนี้นะคะก็เป็นละครแนวดราม่าจากบทประพันธ์ของเกตวดีค่ะและถ้าใครยังจำได้นะคะที่ออกอากาศไปเมื่อปี2548นะคะตอนนั้นนำแสดงโดยวีวิรภาพแล้วก็ปูปริยานะคะเรื่องนางสาวส้มหล่นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับส้มที่เป็นเด็กสาวที่แม่คลอดออกมาแล้วก็ทิ้งให้กับลุงกับป้าเลี้ยงจากนั้นนะคะแม่ก็หายสาบสูญไปลุงล่ากับป้าจาดเนี่ยก็เลี้ยงส้มมาแบบให้อยู่รอดไปวันๆแต่เพราะความรักดีของส้มเนี่ยส้มก็มักที่จะแอบไปฝึกวิชาชีพกับเจ๊ฮวยเจ๊ฮวยเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยและเมื่อส้มโตเป็นสาวลุงล่าก็จะจับให้ส้มแต่งงานกับเสี่ยเพื่อหวังว่าจะให้ส้มเป็นเมียอีกคนของเศรษฐีส้มเลยตัดสินใจหนีไปกับเจ๊ฮวยเจ๊ฮวยก็พาหล่อนไปหาป้าเจ้าของค่ายส่งนางงามประกวดส้มเลยถูกปรุงแต่งจนได้เป็นนางงามร้อยเวทีแต่พอมาถึงเวทีใหญ่ระดับประเทศหล่อนไปขอป้ากาหลงขอไม่ประกวดแต่จะไปเรียนต่อซะงั้นป้าน่ะเห็นว่าส้มรักดีจากส้มเด็กบ้านนอกนะคะก็กลายเป็นสราสินีโสภิตาส้มก็ไปสมัครทำงานโรงแรมแล้วพบว่าเจ้าของโรงแรมสุดหล่ออย่างศิลาเขาดูถูกว่าหล่อนดีแต่สวยนั่นแหละชีวิตของส้มนางสาวส้มหล่นที่ต้องเอาความรักดีจนต้องพบกับเรื่องดีๆแต่ว่ากว่าที่เธอจะไปถึงวันดีๆได้นั้นเธอจะต้องมาเจออะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาตามติดกันต่อในละครนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของแนวดราม่าสู้ชีวิตนะคะก็เป็นอีกเวอร์ชั่นนึงซึ่งเวอร์ชันที่แล้วนะคะวีวีรภาพเล่นคู่กับปูปายาส่วนมาในเวอร์ชันที่จะรีเมคนี้นะคะคุณคิดว่าใครจะเป็นคู่พระนางคู่ใหม่กันนะคะก็อย่างเมื่อเวอร์ชันที่แล้วนะคะเป็นละครหลังข่าวค่ะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นละครเย็นนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อเบื้องต้นนะคะได้บอกแล้วนะคะว่าแอดมินเพจนะคะได้ใบมาว่าน่าจะเป็นละครก่อนข่าวก็คือน่าจะเป็นละครเย็นค่ะก็อาจจะได้คู่พระนางคู่ใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าช่องเนี่ยก็ได้นักแสดงหน้าใหม่มาอยู่หลายคนอยู่นะคะยังไงก็ลองมาแคสกันเล่นๆดูแล้วกันค่ะแล้วก็ในส่วนของนางเอกจะเป็นใครนะคะลองมาแคสกันเล่นๆแล้วกันค่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะคะแล้วเดี๋ยวแม่อ้อยจะมารายงานเพิ่มเติมอีกทีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับแม่อ้อยด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ